อย่างที่บอกนะครับตอบคำถามลูกค้าตอนดึกๆเดินๆค่ำคืนอย่าไปตอบด้วยตัวเองเลยใช้แชทบอทเถอะครับผมฮะตัวนี้ตัวแรกนี่คือชื่อว่า Chatfuel Chatfuel เป็นบริการแชทบอทฟรีครับครับผมก็จะมีขอบเขตความสามารถในระดับหนึ่งแต่ว่ามันช่วยงานคุณได้แน่นอนแค่ตอบคำถามลูกค้าเนี่ยเบสิก Chatfuel ทำได้แน่นอนสะดวกเลยแล้วไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วผูกเข้ากับ Messenger Facebook ก็ได้ผูกเข้ากับหลายๆบริการได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวฟรีตัวนึงที่คนเริ่มต้นใช้งานแชทบอทเนี่ยเอาไปหาประสบการณ์จากตัวนี้ก่อนเลยเอาไปประยุกต์ใช้ก่อนเลยนะครับครับผมถ้าคุณแอดวานซ์ขึ้นแล้วคุณอยากได้ระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกครับตัวที่2ครับตัวนี้มีชื่อว่าชื่อน่ารักมากชนีรีพลายชนีรีพลายมีตัวคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากใช่ชนีรีพลายเนี่ยจุดเด่นของเขาคือสมมติคุณทำ Facebook Page ใช่ไหมครับครับผมแล้วเวลามีคนมาคอมเมนต์เขาจะดึงคอมเมนต์นั้นกลายไปเป็นอินบ็อกซ์ให้เลยโอ้โหสนุกมากเลยคือใครถามตรงไหนก็ช่างไม่ต้องไปตามตอบครับเข้าไปคุยในอินบ็อกซ์เลยคุยกันส่วนตัวแล้วคุยเรื่องอื่นต่อเลยโอ้โหจะซื้อจะขายจะตอบคำถามอะไรกันลุยเลยโอ้ตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจเลยนะฮะสุดยอดมากผมชอบไอเดียเขามากนะอันนี้ดีมากดึงคอมเมนต์เข้าอินบ็อกซ์โอ้โหสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เป็นแชทบอทแบบแอดวานซ์จริงๆนะครับเยี่ยมเลยฮะนะฮะปิดท้ายคือสองเครื่องมือสุดท้ายคือ Google Drive ถ้าสมมติเซลล์ท่านนั้นหรือพนักงานขายคนใดก็ตามแต่อยากจะโยนงานทั้งหมดดิจิตอลขึ้นไปนะฮะคุณต้องมีที่คลาวด์ดีๆไว้สักตัวหนึ่งเก็บข้อมูลไว้คลาวด์แบบยืดหยุ่นมีแอปรองรับด้วยก็คือ Google Drive นี่เลยครับถ้าไม่ข้อมูลคุณไม่ใหญ่มากนะคุณใช้ Gmail คุณได้ฟรีอยู่แล้ว15กิกสะดวกเลยนะไม่ต้องเสียเงินดีด้วยเร็วด้วยนะครับปิดท้ายด้วยถ้าคุณอยากจะใช้งาน QR Code ครับนะฮะQR Code Studio ตัวนี้เป็นแอปที่มีทั้งบน PC มีทั้งบนมือถือทั้ง Android และ iOS โอ้ครบเครื่องนะฮะครับคุณจะเจเนเรต QR Code ขึ้นมาให้ลูกค้าเอาไปสแกนง่ายๆครับผมมันเก่งกว่านั้นนี่ครับฮะมันใช้รูปภาพเป็น QR Code ก็ได้โอ้เจ๋งมากเลยอันนี้เช่นเป็นโลโก้บริษัทใช่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสะดวกจริงๆโอ้เป็นสุดยอด QR Code เป็น Interactive QR Code นะครับครับชื่อ QR Studio เครื่องมือเหล่านี้เจ๋งๆทั้งนั้นเลยไปลองใช้ดูครับ